กับมีนคันนะคะเขินจังเลยเราทำช่อง YouTube ครั้งแรกตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองกำลังจะไปบางกลออินเดียไปอินเดียรอบนี้เนี่ยเรากดตั๋วมาได้ 3,500 นะคะแบบว่ากดล่วงหน้าหลายเดือนมากๆก็คือเป็นตั๋วขาไปอย่างเดียวเพราะว่าเราจะไปที่อื่นต่อแล้วก็พอใกล้วันเดินทางเราก็จะทำe-visa นะคะอินเดียเนี่ยมี e-visa 1เดือน3เดือน1ปีเราทำของ1ปีนะคะ$40หรือประมาณ 1,300 ก็แบบแป๊บเดียวได้นะทำง่ายมาก2วันไม่ต้องจ้างเอเจนซี่เลยเพราะว่ามันง่ายจริงๆคือเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ทำเลยนะคะเดี๋ยวเราจะรอขึ้นเครื่องแล้วก็ไปเที่ยวอินเดียกันค่ะเราผ่านตม.อินเดียมาแล้วนะคะก็คือชิลมากง่ายๆก็คือมี boarding pass e-visa ที่เราปิดมาแล้วก็ใบตม.ที่เขาให้เขียนบนเครื่องนะคะก็แค่นั้น no question ไม่มีคำถามอะไรเลยปั๊มมือเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เรารอไปเอากระเป๋านะคะแล้วก็เจอกันเลยอินเดียตอนนี้ได้กระเป๋าแล้วนะคะได้กระเป๋าแล้วแล้ววันนี้เราจะมานอนโรงแรมใกล้ๆสนามบินคืนหนึ่งนะคะแล้วค่อยเข้าไปในเมืองบางตลอดเดี๋ยวจะเรียก Uber we gonna call Uber right yeah สนามบินมี Wi-Fi นะคะพยายามจะเชื่อม Wi-Fi นะคะแต่ว่าไอ้ยังเชื่อปึ๋งหรอมันต้องขอเลข OTP แล้วกูจะเอาเลข OTP ยังไงกูอยู่ต่างประเทศไงซิมก็เป็นซิมไทยหลังจาก Wi-Fi เชื่อมไม่ได้นะคะเราก็ตัดสินใจไปหาอะไรกันกินก่อนละกันแล้วค่อยมานั่งคิดว่าจะทำยังไงอาหารมื้อแรกในอินเดียนะคะเบอร์เกอร์ Shame on you เฟรนฉันอยากกินอะไรรู้ไหมเฟรนฉันอยากกินอาหารโลคอลจะบอกว่าตอนนี้คือ 5:00 ค่ะหล่อนจะมาอยากกินโลคอลเลยค่ะกินอะไรที่มันหาง่ายๆเซอร์ไวคืนนี้ก่อนตอนแรกก็จะนั่งแท็กซี่ใช่ไหมแล้วก็เลยนั่งแวะนั่งกินข้าวก่อนแล้วทีนี้ก็เชื่อม Wi-Fi ฟรีได้ก็เลยเรียก Uber นะคะตอนเราจะเดินไปที่ Uber คือแท็กซี่เรียก800รูปี Uber 300 Uber 300 Uber เท่านั้นจบไปสนามบินที่อินเดียนะคะที่นี่มีโซน Uber แยกเราต้องเดินไปต่อแถวรอ Uber นะคะตรงโซน Uber เท่านั้น คนเยอะนะคะต้องต่อแถวเอา Uber เพราะเราได้รหัสจาก Uber แล้วเราก็ต้องต่อแถวรอรถนะครับ Number what? Number 3มันจะมีเป็นแบบเป็นช่องเลขอย่างเงี้ยค่ะว่าแต่แล้วโลเคชั่นก็จะแบบไม่เหมือนกันของเราจะไปรอตรงช่อง number 3ก็แถวก็ประมาณนี้ค่ะประมาณ 10-15 นาทีใครมีเงินก็ขึ้นแท็กซี่ไปเลยก็ได้ประมาณก็2เท่าอ่ะถึงโรงแรมก็คือสลบเพิ่งตื่นนะคะตอนนี้กำลังจะเข้าไปในเมืองบางกลอเพื่อที่จะไปโรงแรมที่เราจองไว้ที่จะเที่ยวในเมืองนะคะแล้วก็ฝนตกเขาบอกว่าฝนเพิ่งตกวันนี้เลยเข้าหน้าฝนวันนี้เลยมาถึงเข้าหน้าฝนเลยโรงแรมที่เราอยู่ในบางกลอคือละ600นะคะแต่ว่าไม่ได้แย่มากทางเดินก็คือเหมือนอยู่ซ่องทำเลดีนะติดแบบสถานที่ท่องเที่ยวติดเมโทรเดี๋ยวเราจะไปตลาดกันนะคะ We're going to the walking market
The market. Walking market, yeah. Some night market. Street food. จะไปตลาดจะไปหา street food ฉันพร้อมละมาเลยอินเดียบรรยากาศแถวที่พักนะคะโอ้โหประเทศอื่นเดินบนทางเท้าให้ระวังขี้หมานะคะประเทศอินเดียเดินบนทางเท้าให้ระวังขี้วัวเดี๋ยวเหยียบมาเดินที่อินเดียไม่ขออะไรมากกูขอแค่สติค่ะหลบขี้วัวหลบเยี่ยวคนเยี่ยวกันสดๆเยี่ยวหมดไม่สนคนเดินอีดอกและวัวที่นี่นะคะไม่หลบรถต้องหลบวัวเท่านั้นวุ่นวายมากแม่กูปวดหัวเลยวัดคอนวุ่นวายยัดแม่เอ้ยเสียงเตะเยอะอ่ะจะไม่ชอบเลยจะไม่ชอบเสียงแตรมาอินเดียต้องปล่อยใจชิวๆอย่าไปสนกฎเกณฑ์หลายอยากเดินตรงไหนก็เดินขอแค่ไม่โดนรถชนตายเนี่ยกูก็เดินกลางถนนไปเลยจ้าแถมระหว่างทางนะคะเจอวัวเยอะมากเพราะคนที่เนี่ยนับถือวัวเป็นเทพพาหนะไม่กินบางรัฐมีกฎห้ามฆ่าแต่พอบางคนเลี้ยงไม่ไหวก็ปล่อยวัวมาเป็นวัวจนจัดนะคะเดินตามถนนแบบนี้เลยเราตาม Google Map มานะคะแล้วเราก็คิดว่าตรงนี้น่าจะมีตลาดแต่เหมือนจะมาเร็วไปหน่อยก็ไม่เห็นตลาดก็แบบเห็นร้านค้าตั้งแต่ว่ามันไม่ได้เยอะแบบเป็นตลาดอ่ะมันแค่เนี้ยเห็นปะ1 2ของส่วนใหญ่มีแต่ของทอดอ่ะ mostly fried stuff แล้วไม่ค่อยชอบกินของทอดนะคะอุ้ยก็แหละก็กินได้แต่แบบถ้ากินเยอะๆมันจะแบบท้องไส้มันจะไม่ดีก็เลยไม่ค่อยชอบกินของทอดเยอะนะคะแต่ว่าเมนูก็คือ 80% ทอดหมดในตลาดเมื่อกี้เอาสรุปก็มาสั่งของทอดนะคะเป็นมันฝรั่งเสียบไม้ทอดดอกและพูดซะดีเชียวกูนี่นะคะเป็นมันฝรั่งเสียบไม้ราดซอสเครื่องเทศอินเดียฉ่ำๆยกแล้วลงกระทะน้ำมันค่ะนี่ very spicyน่ะก็สั่งไปเลย very spicy ให้เขารู้ว่าคนไทยเนี่ยเรื่องเผ็ดสู้มากกูกินเผ็ดได้ค่ะหยอบมาเลยค่ะพี่ใหญ่มากรสชาติที่กินเนี่ยความรู้สึกแรกคือก็เหมือนซื้อกินแถวบ้านเราเหมือนกันเนาะโพเทโต้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยรสผงจะมีความหลากหลายกว่าอันนี้จะเป็นผงรสเครื่องเทศของอินเดียนะคะคือผงอะไรไม่รู้เผ็ดแล้วก็มีมายองเนสสับเลียนมาต่อกันอีกสักร้านค่ะกับสตรีทฟู้ดอินเดียมันดูน่ากินมากร้านนี้เลือกไม่ถูกมีพี่อินเดียใจดีนะคะมาแนะนำว่าเมนูไหนมันน่ากินน่าลองรสชาติเป็นยังไงเราก็จิ้มมาเลยค่ะ1เมนูไม่รู้ว่าคืออะไรก็เอาตามที่เขาแนะนำมานะคะมินคันกินไปแล้วค่ะคำแรกสรุปเทสเราไม่เหมือนกันถึงจะไม่ค่อยชอบร้านเมื่อกี้นะคะแต่เราก็ไม่เคยยอมแพ้เรื่องอาหารเดินต่อไปเจอร้านนี้ที่มีเครื่องเทศล้อมมันดูน่ากินมาก Sweet also or no? No. Spicy. Wanna try it? Can we have one? Take awayเราก็เลยจัดไปเลยนะคะสั่งเมนูเป็นข้าวผัดอะไรสักอย่างเขาก็ทำเลยแม่บนกระทะตอนแรกหั่นหัวหอมโยนลงไปต่อมาหั่นพริกหยวก
ฉ่ำๆบนกระทะไปเลยแล้วลองสังเกตดูนะว่ากระทะเดียวแม่งทำได้ทุกอย่างจริงๆตั้งแต่รับมีดหั่นนั่นหั่นนี่ผัดเอามาผัดก็ใช้มีดผัดด้วยตะหลิวข้างๆมีก็ใช้ก็ได้พี่และไฮไลท์ที่นี่นะคะเขาจะใช้มือจับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงซอสอ่ะกูใช้มือก่อนเครื่องเทศก็ใช้มือเดียวกันนั่นแหละจับแล้วก็น้ำที่อะไรไม่รู้โรยเข้าไปขำมากก็ใช้มือเดิมน่ะจับตะหลิวผัดให้กูต่อใช้มือเดียวกันน่ะจับข้าวผัดมาใส่ต่อเลิศที่นี่เลิศอินเดียมันเลิศโคตรเยอะใส่โคตรเยอะที่นี่ให้ข้าวเยอะมากถ้าใครชอบกินข้าวแนะนำต้องมาอินเดียนะคะทุกที่ให้ข้าวโคตรเยอะนี่มา2คนจะสั่งข้าว1จานตลอดเพราะให้โคตรเยอะโคตรโคโคตรแม่เยอะถ้าใครใจไม่ถึงเนี่ยอาหารสตรีทฟู้ดอินเดียก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะว่าจริงๆนะมือบางทีมันก็ไม่ได้สะอาดขนาดนั้นเห็นไหมเขาจับตะหลิวจับขอบกระทะจับนั่นจับนี่แล้วเขาก็มาผัดต่อให้เราอ่ะคือถ้าใครไม่ไหวก็คือต้องผ่านเท่านั้นนะคะสตรีทฟู้ดหรือถ้าอยากลองกินก็อยากไปดูวิธีทำค่ะลองกินหลังจากเห็นวิธีทำนะคะก็ยังชั่งใจอยู่ว่าจะกินดีไหมแต่ไหนๆก็มาถึงอินเดียแล้วก็ต้องกินแม่เข้มละอร่อยGood. เมื่อกี้คือข้าวเย็นของเรานะคะที่เราแบบว่าซื้อกลับบ้านใส่ถุงแล้วเขาก็แถมให้อีกจานหนึ่งไว้กินเล่นระหว่างเดินน่ารักซื้อแชมพูที่ร้านชัมนะคะชอบร้านชัมที่แบบอยู่ตรงเป็นของโลคอลอ่ะถ้าประเทศไทยก็คือการสะดวกซื้อไงมันเยอะมันแบบมันเยอะเกินไปอ่ะอยากแบบสนับสนุนโลคอลจะไปตลาดจะไปหาสตรีทฟู้ดฉันพร้อมแล้วมาเลยอินเดียอินเดียเล่นคุณละง่วงนอนมากแต่นอนไม่ได้ขี้